สวัสดีครับน้องฟิลสวัสดีค่ะครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตอาการวันที่2ของน้องฟิลกันนะครับค่ะเมื่อคืนทำไมต้องร้องไห้ก็มันปวดแบบปวดปวดมากใช่ไหมใช่แล้วคือตัวก็ร้อนตอนนี้เป็นไงบ้างก็อุ่นไม่กลัวอุ่นอยู่นะก็ยังไข้ใช่แต่คือไม่หนักเท่าเมื่อวานคือเมื่อวานร้อนเมื่อไหร่ตอนแรกบอกว่าไม่เป็นไรสบายมากก็นี่ไงไม่เป็นไรแล้วใช่อ่ะแข็งแรงแค่ข้างขวาแล้วข้างซ้ายข้างซ้ายมันบวมไหนมันบวมโอ้เดี๋ยวตรงเนี้ยมันปวดตั้งแต่ข้างบนยันเกือบล่างถึงตรงไหนมากแถวนี้ใช่ไหมตึงตรงนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยมันเหมือนแบบบวมๆเหมือนโดนอะไรต่อยมาใช่แล้วมันก็ปวดแบบปวดขยับไม่ได้ประมาณนั้นเลยใช่ตอนจะถอดเสื้อก็ต้องแบบก้มลงไปข้างล่างก็อย่างนี้เลยคือถอดปกติไม่ได้เฮ้ยแต่น้องๆก็เข้ามาแบบให้พี่ฟิลหายไวๆให้น้องฟิลหายไวๆนะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็หายแล้วเหลือแต่แขนแค่นั้นเองก็ซ่าได้ปกติไหนก็ยังยกไม่ได้ได้เนี่ยยกได้แค่นี้ใช่ไหมใช่เพราะครึ่งเนี้ยมันอันนี้ไงได้แค่นี้จริงหรอใช่แล้วก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเยอะนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็น้องๆที่ฉีดวัคซีนยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะบางคนบอกว่าเป็นไข้บางคนบอกไม่ไข้แต่ปวดแขนบางคนบอกทั้งปวดแขนและเป็นไข้ใช่เพื่อนน้องฟิวบางคนไออ้าวทำไมมันปวดมีไข้นิดนึงแล้วก็ไอเห็นมาเม้นโพสแล้วก็บอกว่าวันนี้ก็หายแล้วแล้วเพื่อนที่ไปฉีดด้วยกันชื่ออะไรนะชื่อเอ๋ยปวดแขนอย่างเดียวไม่มีไข้ใช่ไม่มีไม่เป็นไรเลยนอกจากปวดแขนก็ถือว่าดีนะค่ะไปเดี๋ยวไปดูแม่เดี๋ยวแม่ทำอะไรอยู่เนี่ยกินหอมมากเลยหอมข้าวเหรอก็วันนี้นะก็เป็นวันหยุดนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะพวกเราทำอะไรกันบ้างอยู่บ้านโอ้หมูผัดพริกหยวกสวัสดีกันไม่ดีเงินสวัสดีค่ะอดคืออยากจะบอกว่าผัดพริกหยวกไม่ได้กินมานานมากเลยนะฟิลใช่แล้วคือมันอร่อยมากแล้วก็แย่งหมูกันแล้วก็ไม่มีใครกินพริกหยวกพ่อวันนี้แหละกินพริกหยวกนี่แต่มันอร่อยมากเหรอไม่ได้เงินอันนี้ทำกี่เมนูวันนี้มีทอดหมูด้วยแล้วก็เดี๋ยวอุ่นแกงไตปลาก็3อย่างค่ะคืออันนี้ไม่ค่อยได้กินเลยนะแม่โอ้โหสีสันจัดจ้านมากเลยอันนี้คือทำอาหารให้คนป่วยกินด้วยป่วยไหมถือว่าเป็นคนป่วยไหมเราป่วยอ่ะป่วยเนี่ยเฮ้ยแล้วพี่ฟิล์มไปไหนคะพี่ฟิล์มเรียนอยู่วันนี้วันหยุดก็เรียนอีกเหรอพี่ฟิล์มใช่เรียนไม่รู้เหมือนกันเรียนอะไรสี่โมงเขาเลิกกี่โมงสี่โมงกินเย็นใช่อ่ะคือไม่ได้กินข้าวเที่ยงมันแบบหอมท้องร้องไม่ได้กินใช่ท้องร้องเดี๋ยวหนูไม่ได้กินเหรอใช่แบบโอ้โหมันน่ากินมากเลยอันนั้นร้อนจ๊อกจ๊อกดูสิแม่ดูรสชาติแล้วกอดจานค่ะน้องซิลโอ้ลาล่านี่ครับเมนูแรกของเราน่าทานมากเลยมันร้อนจริงนะก็ต้องบอกว่าจากเตาเมื่อกี้นี่นอกจากแขนจะปวดนะแม่เดี๋ยวปวดลิ้นอีกลิ้นพองกินไม่ได้เลยแม่ไหมคะอร่อยมากไม่เดือดก็หอมเลยเด็กพูดกินมากเราไปโรงเรียนของเมนูนี้ดีมากนะคะอร่อยมากเลยใช่ไหมใช่โอ้โหอูมามิกินเองชอบเองแล้วต่อไปทำอะไรแม่ทอดหมูค่ะอร่อยมากทอดหมูใช่ไหมเอ้ยอันนี้หมูอะไรหมูหมักหมูอะไรแม่ซี่โครงหมูหรืออะไรเนื้อหมูทอดอ๋อหมูทอดเลยค่ะอันนี้หมักอะไรมาบ้างบอกหน่อยรสจีกับซอสแค่นั้นเองแล้วก็พริกไทยนี่ยังไงเราจะทอดให้เป็นเหมือนแดดเดียวเราไม่ได้ตากแดดบ้านเราของข้าววันแค่ทุกวันเลยนะแม่นะนอกจากวันไหนถ่ายงานหรือเหนื่อยเราก็เก็บเป็นของกินเนาะค่ะแต่ถ้าเกิดวันไหนมีเวลาไม่เรียนก็จะทำกินนะครับลูกๆเลยอ้วนท้วนสมบูรณ์กันมากเลยนะครับใช่ค่ะโอเคนะก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมน้องฟิวใช่ค่ะก็ได้เวลาเตรียมตัวจัดตารางเรียนใช่ไหมของน้องฟิวมาแล้วยังมาแล้วนี่อยู่ตรงนี้วันจันทร์มีอะไรบ้างวันจันทร์มีสังคมภาษาอังกฤษพอพาเนี่ยน่าจะเป็นพอชอน่าจะเป็นพละโอเคค่ะพละก็พละคือไม่รู้ไงมันเป็นตัวย่อคือตอนม.1ก็ใช้จากการจำชื่อครูเอาตอนนี้เราไม่รู้จักครูไงก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามีวิชาอะไรบ้างอ๋อนี่ขึ้นม.2แล้วใช่ต่อมาเป็นเสรีภาษาอันนี้ก็น่าจะเป็นสุขะไม่ก็สังคมนะคะสอเสือ
ต่อมาเป็นคอควายเป็นคณิตแล้วก็สอเสืออีกรอบหนึ่งอ๋อเขาจะมาให้มันเป็นสอเสือ20203อะไรอย่างงี้ใช่แต่เราก็ไม่รู้ไงว่าอันไหนมันเป็นอันไหนอือฮึแล้ววันอังคารล่ะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นภาษาอังกฤษอีกรอบหนึ่งสังคมการงานอาชีพคณิตภาษาไทยแล้วก็คณิตเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันจะมีคณิตเพิ่มเติมเดี๋ยวก่อนเรียน 8:00 นใช่ไหมใช่ค่ะจนถึง 9:00 นกว่าแล้วพักเที่ยงตอน 10:50 ถึง 11:40แล้วมาเข้าเรียนอีกทีก็คือ11:40ถึงเที่ยงใช่แล้ววันนี้เลิกบ่าย3วันจันทร์ใช่ไหมใช่ค่ะวันอังคารนี่เลิกบ่าย 3:50 ใช่ทำเวรอะไรก็4:00 แล้วทำไมช่วงเช้าของวันพุธทำไมเรียนแค่2คาบนี่ไงไม่ได้เรียน2คาบ2ชั่วโมงคาบเดียว2ชั่วโมงใช่นี่2ชั่วโมง2ชั่วโมงอันนี้ก็คือตารางเรียน6วันใช่ไหมจันทร์ถึงศุกร์ใช่ค่ะก็คือคาบเช้าจะมี3ก็คือบางวิชาก็จะเรียนควบกันเลย2ชั่วโมงชามจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปวันอื่นไงก็เรียนไปเลย2ชั่วโมงอัดแน่นๆแล้วต้องฟีลพร้อมไหมกับการเปิดเทอมครั้งนี้พร้อมอยากไปเรียนป่ะอยากอยากค่ะอยากนี่อยากให้ดูสรุปทำไปได้แค่หน้าเดียวเท่านั้นเพราะเนื้อหามันเยอะมากนี่สรุปคืออะไรเอ่ยสรุปวิชาสังคมได้วิชาเดียวจริงๆครูเขายังไม่สั่งเลยทำไมทำก่อนก็อ่านไว้ก่อนไงจะได้ตอบครูเขาได้เฮ้ยติดอะไรเยอะแยะสติ๊กเกอร์ใช่ตกแต่งให้หน้าอ่านอันนี้แบบสรุปของเราเองไงใช่ไหมสรุปส่งครูอ๋อนี่คือทำไว้เองใช่ค่ะสติกเกอร์เยอะไงก็ใช้ให้มันหมดไปแล้วค่อยไปซื้อใหม่นั่นแหละสติกเกอร์เราเยอะนะคะนี่แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่มีตารางเรียงสามารถสั่งกับน้องฟิลได้นะคะนี่ขายของซะงั้นนี่คือทำไปหลายแบบมากจริงๆแล้วเด็กๆ เขาก็ต้องมีตารางเรียนอยู่แล้วใช่มันจืดไงพ่ออ่ะเดี๋ยวให้ดูของหนูก่อนที่จะแต่งมันจืดแต่คือเนี่ยหนูไม่ได้ทำเองนะหนูสั่งร้านเพราะว่าของน้องฟิลถ้าสมมติทำใช่ไหมมันก็จะเสียเวลาก็จะทำให้ลูกค้าไม่ทันถ้าทำของตัวเองอ๋อคือถ้าเป็นที่อาจารย์ส่งมาจะเป็นแบบนี้ใช่แล้วแต่ถ้าอยากมีสีสันให้ดูง่ายๆน่ารักน่ารักอันนี้ก็คือแบบสไตล์เด็กวัยรุ่นที่เขาทำกันใช่ค่ะนี่ดูของน้องฟิลกันหนึ่งนะขอดูหน่อยค่ะอันนี้ของลูกค้าที่สั่งมาก็จะแบบหวานๆน่ารักคาวาอิอันนี้คือทำให้ลูกค้าใช่ค่ะแล้วก็มีอีกนะแบบนึงเป็นอันนี้เป็นสีสันสดใสหน่อยนี้มาในธีมคิดมัดอันนี้คิดยังไงอันนี้สมมุติใช่ไหมอันนี้ถ้าสมมุติมันเยอะก็40-50ประมาณนี้ในขอดูหน่อยก็จะมีอะไรบ้างวันเวลาก็คือแป๊บนึงนะเดี๋ยวน้องฟิวหานี่จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์อ๋อจะเป็นอย่างนี้ธรรมดาน้องฟิวก็แต่งให้เขาเป็นอันนี้เลยอันล่าสุดแบบนี้ไหนขอดูหน่อยอันนี้กี่บาทคะเนี่ยอันนี้50ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติโอนวอลเล็ตก็บวก10 บาทเพราะว่าเลทมันมีค่าธรรมเนียมก็ได้60นี่อันนี้คือทำเสร็จวันนี้เลยอันนี้เขาก็ต้องเอาไปปริ้นเองใช่ไหมดูแบบดูในโทรศัพท์ก็ได้จะปริ้นก็ได้ก็รับทำวอลเปเปอร์ธนาคารด้วยนะคะไม่เห็นทำให้พ่อมั้งเอ้าพ่อเลือกมันเลยนี่เดี๋ยวให้ดูของเมื่อวานนะคะคือลูกค้าใช้มาเนี่ยนี่เป็นตารางเรียนของเมื่อวานต่อมาเป็นอันนี้เป็นวอลเปเปอร์ธนาคารใช้แล้วก็จะเป็นแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะ40 บาทอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่เนี่ยสนใจเนี่ยสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างสามารถทัก IG มาได้เลยค่ะนี่ Biggie Design นะคะแล้วก็ขายแอปก็อีกอันนึงเป็น Biggie_Arsner ค่ะครับผมก็ลองติดต่อมาดูนะครับงานเยอะมั้ยคะโอ้โหก็อันนี้เนี่ยอีก2คิวอีกตั้ง2คิวใช่แต่คุณมาทำนานยกนิ้วขึ้นมานึกว่า200เอา2คิวเฮ้ยเดี๋ยวคุณมาทำนานนะงานนึงอ่ะรอใช่บางคนรีบก็เมื่อวานเนี่ยฉีดยาเสร็จ5ชั่วโมงทำไป3งานใช่แล้วก็ต้องเร่งงานไงอยากให้ลูกค้าใช่เพราะเดี๋ยวเขาก็เปิดเทอมแล้วก็17นี้ใช่ก็เลยต้องรีบทำให้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะทำอีก2คิวน่าจะเสร็จภายในวันนี้มันก็พรุ่งนี้นั่นแหละครับก็ยังไงก็สนใจก็นี่เลยเดี๋ยวพ่อขึ้นลิงก์ให้ปิ้งเข้าไปติดต่อดูแล้วกันนะครับปิ้งปิ้งใช่น้องฟิวก็จะตอบเองทำเองใช่ไหมใช่บางวันก็จะมีแอดมินไปตอบบางวันนะบางวันวันไหนว่างนี่เลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูแม่ดีกว่านะครับแล้วนี่ทำอะไรต่อเนี่ยก็เดี๋ยวจะทำอันนี้ต่ออีกสักนิดนึงอีก2คิวได้ก็เดี๋ยวจะล่างๆก่อนเดี๋ยวไปอันนี้แป๊บนึงดูแป๊บนึงหิวใช่ไหมใช่หิวอยู่สวัสดีค่ะคุณง่ายๆเดินเข้าเดินออกมีอยู่2ห้องไงห้องทำงานแล้วห้องน้ำจิ้มโอ้โหแม่หอมจังเลยอ่ะแม่ไม่ต้องให้มันแห้งมากนะนี่ไปอะไรน่ากินไหมล่ะที่สุดอะครับแม่ดื้อนเอาครับเหลืออีกอย่างนึงก็คือหมูแม่ทำไมต้องเคี่ยวกระเทียมด้วยอ่ะหอมอ๋อใส่เหมือนทำเหมือนหมูกระเทียมว่างั้นหรือเปล่าแม่ดูเที่ยวขายที่พัทยาอ๋อไอหมูแดดเดียวอ๋อไอที่มันเสียบไม้ใช่ไหมแม่ไม่ได้เสียบไม้มันพวงเลยแบบเขาวันหนึ่งอ่ะ70 โลเขาขายไม่กี่ชั่วโมงอ่ะหมดแล้วอืมนึกว่า6เขาถือว่า70 โลเขาทำคว่ำไป50ขาย20ไม่ใช่เลยคนต่อแถวเยอะมากเนี่ยต่อแถวอยู่เนี่ยโอ้แม่ค้าโอ้นี่
ของแม่ก็ต่อเป็นร้อยอ่ะจริงๆเพราะทอดทีเนี่ยครึ่งชั่วโมงรอนานนะครับน้องๆมาเดี๋ยวดูนี่ผมทำล่องลืมเปล่าดีได้อ่ะปีมแต่ละอย่างกินก่อนนะอ่ะเดี๋ยวไปตามพี่ปีมก่อนละกันนะครับแม่ได้ค่ะนี่เราต้องเบาๆแล้วคุณน้องฟิวเห็นอ่ะเขาจะโต๊ะใหม่ด้วยนะพอต้องเบาๆคืนแล้วเดี๋ยวเมื่อคืนแล้วพอเบาๆใช่เดี๋ยวเขาลุกเสียงดังเล่าอะไรเสียงดังไหนบอกเรียนเออโอ้โหเพิ่งเรียนเสร็จเมื่อกี้เกินปุ้ยมูนี่เช้าอยู่เลยเนี่ยไหนนี่ออกไปเองใช่เหรอนับว่า4โมงเออเพราะเราขึ้นมาปุ๊บก็ฟิลเขาเลิกเรียนทันทีเลยอ่ะเออแล้วนี่ทำอะไรอีกอ่ะนี่ดูเข้ามาห้องเราไหมนะโอ้โหอุ้ยยังเห็นแก่ตัวครับน้องๆนี่นี่ฟิลข้างล่างแล้วข้างล่างไม่เล่นฟิลเขามีแบบที่รับเล็บส่วนตัวด้วยอ่ะโอ้ยฮิโร่โอ้โหดูที่กินน้ำกินอาหารเขากินเทพไปประมาณ 90% นั่นเนี่ยคนฮีโร่เนี่ยโอ้ยไหนดูดิทำลายไหนอีกเนี่ยนี่เหรออันนี้อะไรเนี่ยทอยตอรี่อันนี้คิดเขาเท่าไหร่เนี่ย240น้องฟิวก็ขายอะไรขายสติกเกอร์อ่ะใช่ไหมใช่คือตอนแรกอ่ะสั่งสติกเกอร์ไปแล้วก็เดี๋ยวจะรอขายพร้อมเทปแต่ว่าเทปมันยังไม่มาไงอือฮึใช่ก็เดี๋ยวจะขายแบบแพ็คคู่แล้วส่วนพี่ฟิล์มก็ทำเล็บโอ้โหจะขยันอะไรขนาดนี้ตังค์ไปไว้ไหนเปย์แมวหมดแล้วเออหมดแล้วเนี่ย ไม่เหลือในบัญชีสักบาท ทำเล็บหาเงินเรื่องมันน่าเศร้านะคะทุกคนใช่พอได้ตังมาก็ซื้อของให้แมวเต็มห้องเลยแมวที่คือแมวตัวนี้ตัวเดียวแมวแก่นะอุ้มมาหน่อยดิอุ้มมาหน่อยดิอุ้มแมวแก่หน่อยดิแล้วแมวแก่น่ารักเอาโถทั้งตัวเลยอ่ะพี่เพย์แม่ทำข้าวอร่อยมากเลยไม่ลงไปกินหรอไม่เห็นบอกไม่เห็นอะไรมาบอกดูดิไม่ปกติเขาจะไลน์มาบอกไปกินเอาก็นี่เห็นเรียนอยู่ไม่อยากรบกวนใช่ก็เลยขึ้นมาตามกวนตลอดกวนเรียนแล้วไม่มีสมาธิพอขึ้นมาก็ไม่เห็นเรียนนั่งทำเล็บเฉยพ่ออยู่เถอะเดินไปหาของกินแล้วหิวจริงๆนี่พ่อไปดิเขาโชว์ที่นอนเขาแต่ก็สวยอยู่บอกว่าอยากได้แนวนี้ฟิล์มก็เสนอไปหลายๆแบบแล้วว่าอยากได้ทอยแบบไหนเขาบอกแบบนี้ก็น่ารักแบบนี้แต่อันนี้คืออะไรอะฟิลเขาโชว์ว่าเขามีที่นอนอันใหม่ด้วยเฮ้ยอ้วนลงไปข้างล่างดีกว่าไปเร็วหิวข้าวแล้วไปฟิลไปดีกว่าเดี๋ยวตามมานะฟิลน้ำก็ยังไม่ได้อาบเนอะใครฟิลอะเราอะนะจริงดิฟิลไม่จะตื่นเลยไม่อาบน้ำหรอฟิลโอเคครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา4โมงกว่าแล้วนะครับพี่ฟิล์มเขาบอกว่าเรียนเสร็จแล้วนะครับแม่ถ้าแม่ขึ้นไปแม่จะตกใจเขาบอกเขาเรียนแล้ว4โมงเนี่ยขึ้นไปก้มหน้าก้มตาเรานึกว่าเรียนไม่ใช่ทำเล็บให้ลูกค้าดูทำหน้าหมูแม่อร่อยนะนี่หมูแม่เราก็รอกินข้าวสิเอ้าปกติหนูเรียนกินข้าวกินข้าวลงมาเอาข้าวเนี่ยแม่หมูทอดมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับกับข้าวของเราวันนี้ก็มี3อย่างก็มีไตปลานะเป็นแกงถุงพี่อุ่นนะครับแล้วก็หมูผัดจวกนะครับทั้ง3เด็ดหมูทอดกระเทียมนะครับ3เมนูนะพี่ปิ่นเป็นไงอะไรอร่อยชิมหมดยังเพิ่งชิมไปอันเดียวเองพ่อเป็นไงบ้างหมูเป็นไงไม่ชอบหมูแบบนี้มันแข็งไปนิดนึงเสียวแบบนี้แรงอ่ะไม่ชอบหมูแบบนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพวกหมูอย่างเงี้ยเหรออ๋อเขาดัดฟันเขาไม่ชอบอะไรเหนียวแม่ทีอะไรนะแม่นมชานมเหนียวทุกวันปึ๊บอ๋อเขาไม่เคี้ยวเขากลืนเลยโอ้เนี่ยเราพลาดเพียงไปถึงชานมแม่ไงนี่ทำเล็บได้ชุดหนึ่งเท่าไหร่ร้อยสองร้อยหักต้นทุนแล้วก็ซื้อชานมกินหมดทำงานแลกชานมเนี่ยเราอะแล้วกินแก้วเดียวใช่ไหมอีกแก้วนึงให้ฟิวไม่เคยช่วยออกแต่ถามว่าเอาไหมเอาเบาชูการ์ได้กินแพงกว่าฟิวอีกเขาขอมาเป็นมารยาทเราก็ต้องพี่ไม่ได้ขอพี่ถามว่าเอาไหมไม่เอาก็ไม่เอาแค่นั้นแหละแต่มันเป็นมารยาทที่ดีก็คือก็ต้องบอกว่าเอาต้องไม่ปฏิเสธอ๋องั้นก็เสียมารยาทอืมวันหลังจะได้ไม่บอกแค่ไม่ถามใช่ไหม
อ่ะฟิวเป็นไงวันนี้ชิมอะไรแปลงอร่อยไหมอ๋ออร่อยได้ใช่ไหมได้อร่อยให้ยิ้มไหมเขาล่ะให้ยิ้มไหมมาฟิวที่บอกว่าชุดเมื่อวานนะก็นี่แหละครับเดี๋ยวยังไงเราขอตัวทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันต่อว่าหลังจากนี้จะทำอะไรกันนะครับตอนนี้นะหลังจากที่ทานข้าวเสร็จนะครับทำอะไรต่อจะเก็บโกงแฮมสเตอร์เพราะว่าเพิ่งได้ของที่สั่งมาใหม่เนี่ยอยู่ข้างหน้าตรงนี้เลยจริงๆนะเว้ยเพราะว่าถ้าฟิล์มไม่เหลือพวกนี้มีเงินเก็บเป็นแสนแล้วนะก็จริงอย่างที่พ่อพูดซื้อหนูตัวเท่าไหร่นะตัวละร้อยเราย้ำจังค่าตัวน้องเนี่ยเปย์เท่าไหร่แล้วนะโอ้ยสองสามหมื่นค่าโกงนี่เปลี่ยนไป 3-4 รอบสภาพหนูตัวอะไรนะก็แล้วแต่โกงต้องใช้โกงเกือบพันนี่แล้วขาวๆนั่นอันเท่าไหร่อันอย่างนี่นี่เว้ยอันนี้ร้อยกว่าบาทเองเหรอก็แพงกว่าตัวเขาละที่ลองโกงเนี่ยแม่ยังขำอ่ะ169หรือ129อะไรอันนี้อันเดียวอ่ะนะแต่ใช้ได้ประมาณ 3-4 ครั้งเลยหนูตัวอะไรนะพ่อแม่ขอขายชู้หน่อยมันน้ำหกอ่ะแม่ยังขับว่าหนูตัวละร้อยฟูลออปชั่นชุดหนึ่งเกือบหมื่นโอ้โหเพื่อคุณภาพที่ดีของน้องเรียกว่าหนูตัวละร้อยแต่บ้านอ่ะเหมือนคฤหาสน์เออใส่เปย์นะครับดูพี่เสือเด้พี่เสือบอกผมเนี่ยนะตัววางตั้ง 6,000 น่ะแมวข้างทางเราอ่ะไม่น่าถึงตอนเด็กตาสีเทาหูพับตอนโตโหเสือเหลือตาเทาๆเราอ่ะฮะไม่มีแล้วหันหน้าทางโน้นเลยหาได้ตามข้างถนนทั่วไปเนี่ยเขาเนี่ยเยอะแยะเลยโน่นราชาของแมวทั้งปวงอันนั้น4.5 นี่ตอนซื้อลาเต้มาใช่ป่ะเขาจะมีพี่น้องของเขาที่หัวร้านแม่เขาเลียจนหัวร้าน 3,500 ใช่ไหมแยกกล่องไว้เราถามทำไมอ๋อตัวนี้แหละตัวนี้หัวไม่ล้านเพิ่มอีกพันแม่มีเลียหัวให้สรุปแม่ไม่รักว่ะดูรู้เขาถ้าตัวแพงผมแม่ไม่รักรู้ตัวไหมเนี่ยนี่นะลาเต้นะครับก็บอกกำลังเคลิ้มเลยจะหลับแล้วอ่ะพี่ปีหมอทานข้าวเสร็จก็เดี๋ยวทำความสะอาดกรงหนูต่อนะครับแล้วทำความสะอาดกรงหนูเสร็จเขาจะไปซื้ออะไรนะทุเรียนแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีตังค์เขาเปย์หนูหมดแล้วไม่คือหนูไม่ได้บอกหนูจะซื้อฝั่งนู้นเขาอยากกินเขาก็ต้องบอกไปซื้อกันเองสิใช่เหรอไม่เองเดี๋ยวฟิล์มจะให้เขากินเอ้าเรื่องเกี่ยวอะไรกับฟิล์มแล้วฟิล์มกินไหมไม่กินแล้วนี่วันก่อนได้ยินภูนั้นของหนูอะไรอะไรของเขาไม่รู้โอเคปล่อยให้เขาดูแลหนูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูวันอีกทีแล้วกันว่าหลังจากนี้ทำอะไรต่อนะครับครับเซลกินข้าวเสร็จทำอะไรต่อแล้วเนี่ยทำงานค่ะอุ้ยคนปวดแขนเขารักงานของเขาโอ้คนรักงานมากเลยอันนี้ไม่ใช่งานที่โรงเรียนนะงานหาเงินอุ้ยทำไปแล้วงานงานโรงเรียนนะก็คือรู้ไงว่าจะฉีดยานก็คือพวกรักการอ่านอันนี้ก็ทำเสร็จแล้วคือถ้าสมมติอันนี้งานลูกค้าเหรอคะใช่ถ้าไหนข้อมูลนี้ก็คือจะให้เขาพิมพ์มาให้ประจานเขาพิมพ์มาจ้างเขาพิมพ์เลยใช่แบบนี้แป๊บนึงนะคือแบบให้เขาพิมพ์เองให้เขาพิมพ์ให้เพราะว่าขี้เกียจพิมพ์แล้วก็คัดลอกเอาอย่างนั้นก็ได้นะครับฟิวอะไรแบบนี้โอเคนะนี่เลยนะฟิวก็กำลังทำงานอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูด้วยหลังจากนี้จะทำอะไรต่อนะครับกินทุเรียนโอเคนะจากที่ทำอะไรเสร็จปุ๊บแม่เดือนก็ออกไปซื้อทุเรียนอีกแล้วอร่อยจังเลยพี่ฟิล์มเลี้ยงเออเนี่ยฟิวเนี่ยเดี๋ยวก็ยิ้มกันเด็กเขาไปกินทุเรียนเฮ้ยจริงๆคนไทยห้ามกินทุเรียนนะแม่ขายอย่างเราอ่ะขายแล้วร้อนในนะกินทุเรียนขายเหรออืมหมูเป็นไงบ้างรสชาตินิ่มไปนิดนึงบ้านเราทำกรุบกรุบเนาะบ้านเราที่แปลว่าเราสองคนแต่ก็อร่อยอร่อยใช่ไหมครับใช่น้องๆบอกว่ามาดูช่องนี้ทีไรเขากินกันทุกทีเลยเขามีเวลาไหนที่เขาไม่กินไหมเดี๋ยวนะโอเคปล่อยเขากินก่อนน้องๆบอกว่าดูแบบนี้ไม่ไหวอยากกินทุเรียนกินนิดไหมนิดไหมเหรอนิดนะASMR น้องฟิวขับบอกแล้วเนี่ยขอแล้วเนี่ยเอาพี่ฟิล์ม ASMR หน่อย
มันต้องทำเสียงงั้นด้วยนะพี่ทำไม่ได้อ่ะมันไม่ได้กรอบๆไงมันต้องกินเนี้ยอันนั้นไม่ใช่แล้วโดนแม่ตีปากสำหรับวันนี้นะคะน้องฟิลเนี่ยก็ได้มาอัปเดตอาการนะคะที่เพิ่งมาฉีดวัคซีนเข็ม3มาก็มีไข้อ่อนๆนะคะแล้วก็ปวดแขนนิดหน่อยแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งมาฉีดวัคซีนมาแล้วก็มีอาการอะไรบ้างก็เมนไว้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อวยพรให้น้องฟิลหายไวๆนะคะแล้วก็ถ้าสมมติมีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีนะคะทุกคนและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิลขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย